สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะครับบรรยากาศช่วงย่ำเศร้านะครับผมวันนี้เดี๋ยวสิภาพมันแปลงมั่นสับหลังนะครับที่ทำการคอนไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คอนนะครับผมคอนแล้วก็เฮาก็สิเอาขึ้นรถนะครับมือขึ้นช่วงประมาณตีนึงนะครับฝนได้ตกลงมานะครับดินก็สิซุ่มจักหน่อยนะครับที่นี่นะครับปัญหามันสิเอาออกได้อยู่บ่นะครับยังบ่แน่ใจนะครับสิว่าใส่คนนะครับใส่คนใส่เข่งนะครับแบกขึ้นรถนะครับเรามาลุ้นกันนะครับถ้าว่ามันได้นะครับหรือว่าถ้าบ่ได้ก็สิใช้รถยกนะครับผมก็สิสบายขึ้นไปอีกนะครับมื้อนี้นะครับสิมาเปิดความรู้ดีๆนะครับสิมาบอกความรู้ดีๆเคล็ดลับดีๆในการปลูกมันสะปะหลังนะครับปลูกยังไงให้มันได้หัวใหญ่นะครับผมปลูกยังไงให้ประหยัดต้นทุนปลูกยังไงแบบว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับปุ๋ยแพงนะครับผมให้จังไดอยากปลูกมันให้มันหัวใหญ่แบบใส่ปุ๋ยหน่อยนะครับต้นทุนหน่อยนะครับประหยัดต้นทุนนะครับแบบระบบเทวดานะครับบ่แม่นระบบน้ำยศนะครับตัวนี้อันนี้นะครับการนี้ได้ปลูกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับประมาณวันที่20กว่านะครับจำบ่ได้คือกันของปี64นะครับมื้อนี้วันที่6นะครับ6กันยานะครับ2565นะครับอันนี้จักเดือนแล้วนะครับลองคอมเมนต์มาบอกแน่นะครับคำนวณบ่ถึงคือกันนะครับตอนนี้ก็ได้เห็นหัวมันนะครับหัวมันสะปะหลังก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหลังจากปีที่แล้วนะครับพอเฒ่าไปได้ปลูกปีนี้ผมได้มาปลูกนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็บ่หลายดอกแต่ก็ดีใจนะครับมีแห้งนะครับมีแห้งถามว่าใส่ปุ๋ยบ่ใส่คือกันครับแต่ว่าเป็นปุ๋ยเก่าที่เคยได้ใส่กับมันสะปะหลังนะครับเฮาใส่บ่หมดนะครับซื้อมานี่ก็ถามว่า2ปีบ่ได้ใส่นะครับเก็บไว้นะครับบ่ได้ใส่เป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ว่ามันถือนะครับแต่ว่าสูตรปุ๋ยกาถือว่าโอเคอยู่เป็นสูตร14/4/24นะครับเม็ดปุ๋ยนะครับมันสิมีอยู่3สีนะครับเม็ดปุ๋ยมีอยู่3สีสีเหลืออยู่สีแดงแล้วก็สีดำนะครับที่ยังบ่ทันได้ละลายที่บ่ทันได้เป็นผงนะครับส่วนเม็ดสีขาวนะครับเม็ดสีขาวนี่ทำการแตกเรียบร้อยนะครับคือเฮาเอามานี่ก่อนเฮาสิวานคือมันแตกละเอียดไปเรียบร้อยก็คือตัวนั้นก็คือปุ๋ยในตัวเจนนะครับบ่รู้ว่ามันสิได้ผลปานใดนะครับปลูกมันไปแล้วนะครับปลูกมันไปแล้วในช่วงไปเดือนพฤศจิกายนนะครับปลูกมันไปแล้วนะครับก็หลังจากนั้นมานี่ก็คือประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนก็เอาหญ้าเรียบร้อยปึ๊บเอาหญ้าแล้วก็มาใส่ปุ๋ยนะครับเฮาสิมาเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับตัดถอนพันธุ์มันสะปะหลังนะครับนั่นนะบ่ได้เห็นมันถอนมันสะปะหลังบ่ได้เลือกนะครับบ่ได้เลือกหน่อยใหญ่เอาหมดนะครับหน่อยใหญ่เอาหมดที่นี่เรามันก็มีหัวเนานำนะครับเดี๋ยวสิบอกเป็นขั้นตอนเด้อเอามาตัดสอนพันธุ์ปุ๊บเรียบร้อยนะครับเอาทำการไปบ่มนะครับไปบ่มตัดเรียบร้อยแล้วก็เอามาเลี้ยงกันตั้งสั้นขึ้นนะครับเอาผ่ายางคุ้มนะครับเพราะสินึกผ่าออกอยู่เนาะนะครับเอาผ่ายางคุ้มเสร็จนะครับหลังจากนั้นประมาณ2มื้อนะครับมันก็สิมีการแตกยอดขึ้นมาแตกยอดแตกตาขึ้นมาแต่ว่าระบบรากยังบ่ทันมีนะครับก็มีบางส่วนนะครับเฮาพยายามอย่าให้มันมีรากนะครับพอดีเวลาเฮาเสียบลงขี้ดินรากมันก็สิบ่หักบ่แตกนะครับทีนี้นะครับเสียบไปแล้วนะครับประมาณคือในช่วงเริ่มต้นนะถึงบอกในช่วงเริ่มต้นนี่คือห้องพื้นสีไก่นะครับห้องพื้นสีไก่ลอยสอบนะครับแค่นั้นแล้วก็มีการวานผงโดโลไมท์นะครับเป็นคล้ายๆปูนขาวนะครับแต่บ่แม่นปูนขาวเด้อนะครับผมเป็นโดโลไมท์ลองไปเสิร์ชข้อมูลดีๆในเว็บไซต์ใน Google ในนั่นแหละนะครับผมลองไปเสิร์ชข้อมูลมึงนะครับผมก็ใส่2อย่างขี้ไก่นะครับขี้ไก่ลอยสอบตัวนี้พื้นที่ปลูกอยู่ใน3ไร่กับอีกประมาณ2งานนะครับ3ไร่กับอีกประมาณ2งานแล้วก็วานปูนโดโลไมท์ไถกบนะครับไถกบเรียบร้อยไถกบแล้วนะครับก็มาทำการปักลงคืออย่างที่ผมบอกตาถอนพันธุ์บ่ม2มื้อแล้วก็มาเสียบนะครับเสียบไปแล้วนะครับเฮาก็บ่ได้3เลยต้นที่ใดที่ว่ามันบ่มีนะครับมันห่างก็บ่ได้3เลยปล่อยไปเลยนะครับแล้วก็มีการเอาหญ้าในช่วงประมาณ2เดือนนะครับเอาหญ้าเสร็จก็คือวานปุ๋ย2สอบนะครับวานปุ๋ย2สอบเป็นปุ๋ยเก่าในตัวเจนหายหมดแล้วนะครับในตัวเจนหายหมดก็คิดว่ามันคือสิบ่งามมันก็บ่งามอีหลีนะครับมันบ่งามอีหลีเราใส่ปุ๋ยขี้ไก่ถามว่าได้กินเลยบ่บ่ได้กินครับอย่าคาดหวังว่ามันสิได้กินทันทีเพราะว่ามันเป็นขี้ไก่ยังถือว่าใหม่อยู่นะครับแต่ว่าไอฮอนไอยังคือว่าหมดแล้วเพราะว่าเฮาปาไว้นะครับบ่แม่นว่าซื้อมาแล้วปึ๊บเอามาวานเลยมันใส่งานบ่ได้นะครับมันอาจจะเฮ็ดให้พืชเป็นโรคหรือว่าให้พืชเหลืองเหี่ยวเฉาตายนะครับผมเป็นแนวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนี่
เอาวัชพืชเรียบร้อยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับกับเมืองลักษณะมันก็ถือว่าโอเคขึ้นจักน้อยนึงนะครับมันมีเขียวขึ้นจักน้อยผลของขี้ไก่ผลตอบรับของขี้ไก่ที่ใส่ไปนี่มันบ่ได้เลยนะครับบ่ได้เลยก็เลยทำการฉีดนะครับผมฉีดก็คือสื่อปุ๋ยยูเรียมากิโลนึงนะครับเฮากับมาใส่ปุ๋ยใส่เปนี่ละลายน้ำฉีดนะครับ1กำต่อถังนึงถังผมใส่ถัง16ลิตรบ่แม่นถัง20ลิตรกำนึงไปเลยนะครับวันเอ้ยบ่แม่นฉีดพ่นไปเลยแล้วก็มีการผสมกับน้ำส้มขวนใหม่นะครับผสมกับน้ำส้มขวนไม้นะครับก็ตามอัตราส่วนนะครับ1ต่อ 1,000 นะครับผมแล้วก็ทำการฉีดนะครับฉีดไปเลยนะครับฉีดไปแล้วนะครับก็ตัวนี้สิได้ฉีดอยู่2รอบนะครับก็แล้วแต่อารมณ์ผมนี่แหละนะครับก็บ่ได้กะมื้อแต่ว่าอาทิตย์กว่าอยู่ก็มาฉีดรอบที่2นะครับก็สิคือเก่านะครับฉีดปุ๋ยยูเรียกับน้ำส้มขวนใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ถามว่ามันได้ผลบ่ได้ผลครับปุ๋ยยูเรียได้ผลไวกว่าฮอร์โมนปกติเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูเรียถามว่าเฮาหวานกับฉีดพ่นอันไหนได้กินไวกว่ากันฉีดพ่นครับได้กินไวกว่านะครับฉีดพ่นไวได้กินไวกว่าที่นี่ในมันมีช่วงนึงนะครับหญ้ามันเริ่มขึ้นทางนี้เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าทางพุ่นเอาหญ้าบ่ทันนะครับผมเลยทำการขายหญ้านะครับขายหญ้าแต่ยังบ่ทันรู้ผลอยู่ว่ามันเป็นอะไรมันยุงกัดมันเป็นอะไรว่ามันสิดนั่นก็เลยขาคือว่านะครับขาเลยตายนะครับตายได้ผลครั้งนี้ก็สิดน้อยนึงนะครับแต่ว่าเอาหญ้าเรียบร้อยแต่ว่ามันขึ้นมาอีกนะครับเลยสิดพร้อมกันน่ะล่ะนะครับสิดไปเรียบร้อยหลังจากนั้นนะทั้งลมมันเกิดอีกผมก็ไปสีซ้ำรอบที่2นะครับสีซ้ำรอบที่2ก็ได้ผลอีกคือเก่านะครับได้ผลก็เลยจบเลยเรื่องการเอาหญ้ามันสิมีหญ้าอยู่ทั้งลุมนะครับเพราะว่าเฮาใส่คนนะครับบ่ดีใส่บักจกซับหญ้าบ่ดีอย่าไปเฮ็ดเป็นหยังคือบ่อยากเฮ็ดเดี๋ยวสิบอกนะครับหลังจากนั้นนี่ผมสีดไป2รอบนะครับผมสีดไป2รอบรอบที่3มันมีเพียขึ้นมานะครับมันสิมีเพียแล้วก็คล้ายๆว่ามันสิเริ่มเหี่ยวมัดต้นนะครับผมก็เลยเอาน้ำส้มขวนใหม่เพียวๆนะครับขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาสีดแบบเข้มขึ้นนะครับในอัตราส่วน1ต่อ200ซีซีนะครับถ้าผู้ใดรู้เกี่ยวกับน้ำส้มข้นใหม่หรือว่าประโยชน์มันหรือว่าวิธีใส่นะครับลองไปเสิร์ชข้อมูลเมืองนะครับอ่ะก็สีก็เลยเอามาใส่นะครับมาสีดปุ๊บสีดปุ๊บเรียบร้อยนะครับสีดแล้วก็ดูผลนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่เห็นผลนะครับเพราะว่าเพียแป้งที่ว่ามันขึ้นขาวๆหายครับผมแล้วก็ยันว่ามันเป็นโรคก็ถือว่าโอเคอยู่คิดไปเองนะครับคิดไปเองที่นี่หลังจากนั้นนี่มาเป็นรอบที่4เนาะเฮาสิไป3รอบนี่ก็คือปุ๋ยยูเรีย2รอบแล้วก็น้ำส้มขวนใหม่รอบนึงรอบที่4มาผมบ่ใส่เฮ็ดอีหยังแล้วบ่ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่อีหยังเลยก็คือใส่ตลอด2เดือนจบผมมาสิ130046อันนี้บ่ได้โฆษณาขายอีหยังแต่อย่างใดนะครับผมบ่ได้มาโฆษณาอันนี้ผมมาแบ่งปันความรู้นะครับ130046เป็นปุ๋ยเกรดนะครับผมได้ใส่ตัวนี้แล้วก็ทำการผสมกับน้ำส้มขวนใหม่เหมือนเดิมนะครับซีดนะครับผมตัวนี้ได้ผลไวอีกคือกัน 2-3 มื้อเคี้ยวแล้วใบก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ถือว่าเคี้ยวแต่ใบยังเท่ากับปกติแต่คิดว่าหัวมันน่าจะใหญ่นะครับก็ได้ซีดไปอีกรอบที่2บาดนี้ซีดปุ๋ยเกลือ2รอบเด้นะครับซีดปุ๋ยยูเรีย2รอบน้ำส้มขวนใหม่รอบนึงปุ๋ยเกตรอบหนึ่งวันที่อันนี้รอบที่5นะครับรอบที่5เสียดปุ๋ยเกตคือเก่านะครับ130046แต่ยังก่อนผมสิเอาไปเสียดผมเอาตัวนี้ไปมาร์กนะครับไปมาร์กกับการน้ำตาลมาร์กกับ EM มีเกลือผสมนิดหน่อยตามสูตรนะครับตามสูตรของผมมาร์กครบ15มื้อนะครับก็เลยเอามาเสียดผลที่ได้นะครับเอามาเสียดตัวนี้นะครับผมใบมันสิตั้งสั้นนะครับใบตั้งสั้นแล้วก็เคี้ยวไวอันนี้ไวกว่าปุ๋ยเกตอีกนะครับอันนี้มันมีผสมของส่วนผสมของปุ๋ยเกตอยู่แต่ว่าเฮาเอามาหมักมันไวขึ้นนะครับผลที่ได้ก็คือใบตั้งสั้นเขียวคือว่าหัวต้องแง่น้ําเด้แต่อันนี้บ่รู้บ่ได้ควรเมืองนะครับบ่ได้ควรเมืองเลยหลังจากนั้นมาคือผมบ่ได้ดูแลเนาะคือปล่อยไปเลยนะครับก็อยากรอขวดอยู่ก็เพราะว่าฝนช่วงปีนี้นะครับปีนี้นี่ฝนดีนะครับพยายามถอนออกอยู่เรื่อยนะครับอยากถอนนะครับแต่ว่ามันบ่มีโอกาสนะครับเพราะว่าฝนมันตกอยู่เรื่อยรถเขาบ่ได้ก็อยากให้คนมานั่นก็เลยขึ้นไปสักพักนึงทาแล้วทาอีกนะครับทาอยู่หันละนะครับก็เลย
มาถึงมือนี้นะครับมาถึงมือว่านนี่มือก้อนนี่นะครับเพราะว่าไม่ได้จ้างคนนะครับมาตัดต้นตัดต้นนี่สองมือนะครับตัดต้นสองมืออ่ะตัดต้นสองมือแล้วก็มางัดก็มากองแล้วนี่นะครับมือนี้ก็มือที่สามแล้วนะครับมือที่สามแล้วก็นี่นะครับก็เลยผลที่ได้นะครับผลตอบรับนะครับก็เห็นอย่างที่เห็นนะครับก็ถือว่าโอเคกว่าทุกปีนะครับที่พ่อเฒ่าเพิ่นเคยเฮ็ดเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดแบบโบราณนะครับเพิ่นเฮ็ดแบบโบราณเพิ่นเฮ็ดตามผู้เฒ่าเพิ่นเคยเฮ็ดนะครับเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นก็เสียนั่นนั่นนะครับเพิ่นเคยเฮ็ดแบบใดเพิ่นก็เสียนั่นนั่นเพิ่นสิบ่เปลี่ยนแปลงสูตรเพิ่นสิบ่เฮ็ดแบบใหม่นะครับเพิ่นบ่ได้ศึกษาบ่ได้เสิร์ชหาข้อมูลดีๆวิธีการปลูกมันใช้เทคนิคการปลูกแบบที่ถูกต้องนะครับเฮ็ดจังได๋นะครับแต่นะครับผมได้หัวใหญ่ก็จริงหัวมันเน่าครับผมหัวมันเน่าเดี๋ยวเห็นอันนี้มันคือขากแต่เดี๋ยวสิเอาหอยมาให้มึงหัวใหญ่นะครับบางอันมันก็ใหญ่หลายทั้งลุมหัวใหญ่หลายนะครับใหญ่หลายแล้วก็นักอันนี้ก็ถือว่าบ่ทันปานใดนะครับผมถือนี่ตัวนี้สิได้อยู่ประมาณ 3-4 โลเด้นะครับเพราะว่าเฮาขายยางนี่เฮาลูกกะน้ำหนักได้นะครับก่อนนึงมันสุประมาณ 0.8 0.8 กิโลนะครับ 0.8 เด้อบ่ทันถึง1กิโลตัวนี้ก็สิได้อยู่ดอกนี่2โลมันยังอยู่บ่เนี่ยเอางาใหม่ตกนะครับเตือนก็เป็นตัวนี้นะครับหัวเนาเป็นหยังมันคือหัวเนาอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับพยายามอย่าใส่เสียมอย่าใส่จอบถ้าว่ามันมีเชื้อราในดินเชื้อในดินเชื้อเนาเวลาเกิดฝนตกชุกเรื่อยๆเชื้อตัวนั้นมันสิสามารถแพร่กระจายได้นะครับจากข้าวซับหม่องนึงมันมีเชื้ออยู่หม่องเดียวนะครับถ้าเอาบักจกซับจากหม่องเดียวมันสิล่ามไปเรื่อยๆครับผมอันนี้คือกันอันนี้เห็นผลเลยว่าเฮาใส่บักจกซับผิดพลาดเลยผมเอาบักจกมาซับแบบนี้บ่อยากเฮ็ดนะครับปีหน้ารอบต่อปอมานี่สิบ่เฮ็ดนั่นนั่นนะครับสิใส่ขายยาเอานะครับเป็นยังต้องใส่ยาขายยาเจ้าบ่โดนสารปนเปื้อนหรือว่าบ่อันตรายบ่อันตรายก็จริงครับแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดไอ้พวกนี้นี่มันสัปหลังนี่เฮาบ่ได้เอาไปบริโภคนะครับเป็นมันสัปหลังเอาไปเขาโล่งนะครับเขาโล่งงานนะครับขายยาไปโหลดนะครับเพราะเป็นยังแค่เจ้าย่านเจ้าซีดนะนะครับพยายามใส่ถุงมือใส่หน้ากากนะครับปิดจมูกดีๆใส่เกือบบูทนะครับผมกระยานอันตรายเวลาถังเช็คดีๆตัวกำถังนะครับกับพยายามเช็คอย่าให้มันมีหัวมีหนามหัวนะครับถ้าว่ามันหัวไปซื้อเอาไหมนะครับประมาณ50-60บาทนะครับเฉพาะตรงมือกำนะครับเอาใส่แบบเมตลีนะครับมันจะเมื่อยถ้าไปโยกนะครับมันได้ออกร่างกายก็จริงแต่ว่ามันเมื่อยนะครับอย่าไปเห็ดนะครับเรื่องถอนพันธุ์มันสะบะหลังนะครับผมแม่เฒ่าเพิ่นซับถอนพันธุ์ให้เฮาเป็นคนเอาไปปลูกนะครับเฮาก็เอามาหมักมาเอามาเสียบนะครับถามว่ามีผลต่อหัวมันสะบะหลังบ่มีครับผมลำไยแห่งดีนะครับผมหากมันสิได้ออกหลายมันสิได้แพร่ออกหลายนะครับเป็นยังต้องเลือกลำไยนะครับนั่นล่ะหากมันสิออกหลายอันนี้บ่ได้นั่นบ่ได้เลือกบ่ได้หยังเลยขอเสียน้ําอย่าเอาไปป้าไปหึงอย่าเอามาตากแดดนั่นนี่นะครับพ่อเฒ่าเพิ่นบอกว่าให้ตากแดดเนี่ยเดี๋ยวมันสิตายนะครับอันคือเป็นความเข้าใจผิดของเพิ่นนะครับก็แล้วแต่เพิ่นอยากเพิ่นบอกว่าให้ตากหันเอาก็ตากหันเพราะว่าเฮาใส่เวลาป้าไว้หันบ่หึงนะครับสิปลูกนะครับเสียมาปลูกอยู่นะครับยิ่งสดยิ่งดีถ้ายิ่งเบายิ่งแบบตากแดดหลายๆคิดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนนะครับไม่ยืนตากแดดเป็นเดือนจะสิทนได้บ่นะครับคิดง่ายๆครับผมเจ้าไปยืนตากแดดมัดมือเจ้าคิดมึงจะสิฮ้อนซ้ําใดนะครับมันก็คือกันนะครับมันก็คือกันเลือกดีๆครับผมถามว่าเฮ็ดเลือกแบบใดมันสัปหลังพันธุ์ใดมันสิดีมันดีทุกพันธุ์ครับขึ้นอยู่กับเฮาเลือกให้เลือกถอนพันธุ์ดีแน่จักหน่อยเดี๋ยวสิพาไปเมืองถอนมันเด้ออันนี้ปีนี้นี่ผมได้เลือกดีอยู่นะครับกะอันบ่ดีก็ไปกองไปพุ่นล่ะหน่อยใหญ่ก็ปนๆกันไปนะครับนี่เด้อลำมันสัปหลังเลือกแนวใดพันธุ์ดีแนวใดนะครับถ้าว่าต้นนี่แก่ๆนี่ตัดทิ่มโลดครับเนี่ยอันต้นมันแก่หลายตัดทิ่มนะครับผู้เฒ่าออกหากบ่ดีดอกนะครับถ้าว่าเด็กหน่อยเกินไปนะครับตัดทิ่มไปปลายมันเอาช่วงกลางๆนะครับช่วงกลางๆนี่คือดีที่สุดนะครับช่วงกลางนี่คือดีที่สุด
อันน้อยนะบ่แม่นหยังเด้อเป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่มาใหม่ผมทำการกองไว้นะครับลืมมัดเดี๋ยวสิเอาไปส่งเพิ่นเขาจะว่าอยากได้นะครับก็เป็นพันธุ์มันสำปะหลังเกษตรศาสตร์80นะครับตัวนี้นี่เพิ่งเอามาขยายพันธุ์ได้2 3นี่แหละครับปีที่3กำลังสิปลูกนะครับแต่ว่าสิเหลือไว้บ่หลายครับเหลือไว้บ่หลายตัวนี้เสียงเขาเจ้าซื้อต้นทุนผมซื้อมาเมืองเออนอกเรื่องจักหน่อยต้นทุนผมซื้อมันสิเป็นเท่านี้ล่ะมันสิเป็นการที่แตกกิ่งไปเขาเจ้าขายให้ผมโอ้ยมันก็เฮ็ดบาปกันโพดนะครับกองหนึ่งกองลั่งเบียร์ลั่งหนึ่งนะ300ตัดให้มามีอันอ่อนๆมันก็จำเป็นต้องปลูกแล้วครับเอามาแล้วนะครับก็เลยมาขยายพันธุ์ปีแรกมาขยายพันธุ์ที่เอามานะผมปลูกอยู่ช่วงนี้นะครับนี่ปลูกได้แถวเดียวนะครับบาดเพราะว่ามันใหญ่แล้วนี่มันสิได้อยู่ประมาณ18ต้นนะครับก็มาปลูกสิได้3ร่องทั้งหลังสิได้สิอีกเพิ่มอีกไม้ร่องนึงสั้นๆนะครับก็เอา3ร่องนั่นแหละนะครับก็เลยปีนี้นี่นะครับก็เลยได้ประมาณนี้กับตัดยังบ่ทันหมดเพิ่นสร้างเพิ่นว่าเออเอาขายแพงมันก็เอานะครับเพิ่นอยากได้พันก็เลยว่า1,000นะครับนี่มาตะพันมาละพันจังว่าผมขายแพงบ่ก็บ่รู้คือกันแต่ว่าเฮาเว้าไปซื้อเพิ่นเอานะครับหมดแล้วเขาเจ้าเอาหมดแล้วเหลือแต่เจ้าของก็สิเหลืออยู่หั่นล่ะประมาณได้อยู่ดอกประมาณ 3-4 หมัดนะครับพอเฮาปลูกทีเด้เฮาบ่ได้เอาหัวนะครับสรุปปลูกมันสะพลังต้นทุนต้องมีนะครับต้นทุนต้องมีบ่ซั่นสิบ่ประสบผลสำเร็จนะครับต้นทุนต้องมีอย่างแรกไถปลูกก้อนสิไถนะครับทำการไถตากดินนะครับไถตากดินเรียบร้อยนะครับควรมีการฉีดพ่นเอาน้ำส้มข้อนใหม่ก็ได้นะครับสามารถฆ่าเชื้อราในดินได้แต่ว่าขันตามอัตราส่วนน่ะเอา1ต่อ50นะครับฉีดพ่นไปเลยนะครับพวกเชื้อรายังบ่ดีนะครับมันสิขาดสิหมดเลยมันบ่เลือกนะครับผมน้ำส้มข้อนใหม่สิบ่เลือกนะครับฉีดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ไถกบนะครับหรือว่าบ่ไถก็ได้จะฉีดขาไปโลดนะครับประมาณ10มื้อค่อยมาไถปุ๋ยอีกรอบนึงหรือว่า10ถึง15วันนะครับเพราะว่าถ้าปลูกในช่วงก่อนใน10มื้อนี่ต้นไม้ยังก็ตายหมดนะครับผมเคยลองแล้วนะครับหลังจากนั้นนะก็เฮ็ดอย่างที่ผมบอกนั่นล่ะหรือว่าแล้วแต่สูตรไผสูตรมันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆในการปลูกมันสำปะหลังที่ผ่านมานะครับพอโอเคนะครับพอโอเคเดี๋ยวเราสิมาลุ้นกันว่ามันสิได้จักตันนะครับเราสิมาลุ้นกันได้จักตันตอนนี้ก็7โมงกว่าแล้วลืมสิหิวข้าวแล้วนะครับก็นอนอยู่สวนนะครับนอนอยู่สวนมึงง่วงมึงสวนยางว่าสิกีดยางก็บ่ได้กีดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสิมีหยังมาแบ่งปันความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตามกดแซงกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับหน้าก็ยังบ่ทันได้ล้างเลยนะครับต้องฟันยังบ่ทันได้แบ่งคือสิบ่ได้กินเหม็นดอกเนาะสิประมาณนี้นะครับโอเค